วอร์ยิ่งยงอภพรตำน้ำพริกแข่งกันแล้วต่อจากนี้ไปก็ถึงเวลาตัดสินแล้วค่ะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้เชิญท่านคณะกรรมการค่ะอันนี้ก็โออันนี้ก็โอแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่าเย้พี่ไอ้ได้หนึ่งพี่ไอ้ได้หนึ่งอ้าวมาเอี้ยงชอบกินกับแกเขาสวยชอบสวยความกดดันอยู่ที่ตาใส่กับเขาสวยไปเอี้ยงไปเอี้ยงค่ะอันนี้อันนู้นก็แมนอันนี้ก็หลายรสอันนี้ก็หลายรสสามรสอร่อยค่ะแต่อันนี้ก็โดเดย์แมนสับเบอร์ก็เลยให้ให้ขนมให้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 เราจะยิ่งคืนแล้วนะพี่ให้พี่ค่ะกรรมการ2คนเลือกน้ำพริกพี่ฮายค่ะคนสุดท้ายก็ไม่ต้องตัดสินแล้วนะคะเพราะแค่2คนก็ชนะแล้วค่ะสรุปว่า3เกมที่เล่นกันมาตั้งแต่ต้นรายการตั้งแต่ตอบปัญหาคู่จิ้นปั้นป๋าเป็นนักเต้นแล้วก็ตำน้ำพริกแข่งกันทั้ง3เกมพี่ยงกับพี่ฮายเสมอกันค่ะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จริงๆเรามีรางวัลให้ผู้ชนะด้วยนะคะแต่ยังไม่เฉลยว่ารางวัลนั้นคืออะไรแม่มบ๊อบขอเลี้ยงอาหารคู่จิ้นก่อนค่ะอาหารบางอันคืออาหารที่เราจะย้อนความหลังครับอาหารบางอันเป็นอันที่เราจัดมาให้อยากรับแขกอาหารที่ย้อนเมื่อก่อนอยู่หลังเวทีที่ต้องกินแน่ผัดหน่อไม้ผัดวุ้นเส้นหน่อไม้ผัดไทยครับแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วยอันนี้ต้องกินใช่ไหมต้องกินกับน้ำพริกแล้วก็มียำแตงที่กินหลังเวทีแต่ว่าอันนี้มาจาก JQ ปูม้านึ่งค่ะเห็นอาหารแล้วก็ชวนให้น้ำลายแตกฟองนะคะน้ำหม่ำทุกอย่างเลยทั้งอาหารแห่งความหลังของพี่ยงพี่หายที่เคยหม่ำหลังเวทีแล้วก็อาหารที่แม่มบ๊อบจัดให้หม่ำไปคุยไปช่างสุขสำราญใจจริงๆโดยเฉพาะคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังในช่วงที่ดังแรกๆทั้งคู่มีชีวิตที่หลงลืมตัวกันด้วยมันมีหลงลืมตัวไหมน่าจะมีอยู่พักเพราะมันเริ่มดังมันไม่มีแต่คนเอาใจมันเลยชินมันเลยชินมันไม่ได้ชินหรอกค่ะไม่ได้ทำกับคนอื่นนะทำเฉพาะเจ้านายตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรก็ขัดอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจไปหมดคนในบ้านอะคนในบ้านเราจะเงียบเราเหนื่อยมากอาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยแล้วเราขึ้นแล้วก็เราลงมาอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะจะขี้บ่นมากกว่าแล้วก็จะเสียงดังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณ3เดือนอะไรเป็นตัวบอกให้เราเรารู้สึกได้เลยว่าเวลาเราเป็นแบบนี้ประมาณสักเดือน2เดือนแล้วพอเขาเห็นหน้าเราเขาคุยกันกินข้าวกันเป็นกลุ่มๆนะก็แยกหายกันไปหายไปหมดเลยไม่มีใครเข้าหน้าเราติดแสดงว่าเขาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขาต้องไม่มีความสุขเราก็เลยหยุดการกระทำแบบนั้นแล้วก็เดินก็หาพวกเขาเรามีความสุขเดียวเราจะไม่เหลือใครเลยคิดเสมอว่าก่อนที่เราจะก้าวเข้ามาเป็นศิลปินเนี่ยมันยากเหลือเกินพอเรามาเป็นแล้วรู้สึกเราย้อนกลับไปดูข้างหลังว่าเราลืมตัวเราเตือนสติเราตลอดเวลาเพราะสิ่งชื่อเสียงมันสามารถทำให้คนลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเราก็ต้องเตือนสติเองว่าอย่าลืมตัวอย่าลืมมองข้างหลังพี่ยงพูดได้คมคายจริงๆค่ะเพราะไม่ว่าชีวิตเราจะเดินหน้าไปถึงไหนก็อย่าลืมมองข้างหลังด้วยนะคะพี่ยงมักจะมีข้อคิดชีวิตดีๆให้กับตัวเองและก็คนรอบข้างอยู่เสมอค่ะโดยเฉพาะเรื่องเรียนพี่ยงสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วและก็กำลังต่อโทค่ะพี่ยิ่งยงเรียนทุกแบบตอนนี้จบปริญญาตรีใช่ไหมจบแล้วครับจบอยากโทไหมต่อโทครับเห็นไหมก็ต่อเลยก็ต่อเลยผมอยากมองเห็นอะไรที่มันกว้างมากขึ้นเราเป็นศิลปินเนี่ยเวลาเราพูดจาในรายการทีวีอะไรมันจะมีคำพูดของมันมันจะมีหลักการดีหลักการของมันดีๆอยู่ต้องเรียนมีอะไรที่ห่วงกันอีกไหมคะห่วงหายเหรออยากให้มีผัวอยากให้มีผัวพี่ยงการไม่มีใครมันก็จะสบายอีกแบบนะคะแต่วันหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่สบายขึ้นมามันไม่มีคนดูแลมันหาไม่ได้มึงเลือกมากเองมึงเลือกมากเองนั่นไงมันเลือกไงเลือกเยอะออกรายการอยู่ไหมออกรายการอยู่บ้าเธอเลือกมากเองอะเธอเลือกมากเองแล้วเธอห่วงอะไรพี่ยงคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วเพราะว่าเขาเพอร์เฟกต์ละถามว่ามีเมียน้อยได้พี่ยงไม่กล้าหรอกเมียดุมากและอย่างนึงแกก็เป็นคนที่รักครอบครัวอย่างนี้เหมือนบ๊อบบี้อ่ะมีฟรีเมียฟรีอ่ะฟรีดัมฟรีดัมเมียฟรีเมียแบบปล่อยอ่ะเมียปล่อยโอ้เพื่อนผมมีชาทุกคนเลยว้าวลูกแม่มาสอนภรรยาเขาได้ไหมเมียเขาการมีสามีพี่ไฮต้องเลือกแบบเนี้ยค่ะตื่นเช้ามาบ๊อบบี้ทำอะไรบ้างคะอาหารเช้าฝรั่งทำทุกอย่างแม่สั่ง
เออถ้าแม่มสั่งทำทุกอย่างที่แม่มสั่งอันไหนที่ไม่ได้สั่งบ้างก็ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวรับรอบบ้างมันมีเที่ยวเที่ยวเยอะทานกันใกล้บ้านเรื่องนี้ใครจะหันสาเกินป่าล่ะคะก็เมียป่าใจดีที่สุดในโลกเลยมอมอาหารข้าวจบแล้วต่อด้วยของหวานค่ะไอศครีมทุเรียนรออยู่เลิศล้ำโลกค่ะอร่อยที่สุดอร่อยมากค่ะแล้ววันนี้ที่เราเล่นเกมกันนะคะไม่ได้เล่นเกมกันไก่กาเล่นกันหนุกหนุกไม่ใช่นะเอาเหรอมีรางวัลด้วยใครชนะเนี่ยเหมือเหรอเรามีที่พักให้คุณค่ะนี่ที่ไหนคะป้าคะ The Pass Resort เขาใหญ่คนละ1ห้องนะคะเพิ่งเปิดนี่คือไป2คนสิไม่พี่ก็เอาเมียพี่ไปฟิชเชอรี่มันคนละห้องอีบ้าพี่พาเมียพี่ไปเที่ยวพักผ่อนหนูก็จะพาผัวหนูไปมั้งไม่ค่ะเราดิฉันรู้ว่าคุณอะไปเป็นกองครอบครัวใช่คุณก็ไปเช่าห้องข้างๆเพิ่มก็ได้ดูดิสวยเพิ่มใหม่ที่พักสุดหรู2ห้อง1คืนสำหรับพี่ยงและพี่ฮายค่ะนี่เป็นของขวัญที่แม่มบ๊อบจัดให้คู่จิ้นฟินเวอร์คู่นี้เราบ้านหนูวันนี้จะดุไหมสนุกมากสวยมากเหมือนไม่ได้มาทำงานเลยอ่ะเหมือนมาแบบว่ามาเที่ยวอ่ะนี่ไงหัวใจเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าอยากไปเที่ยวก็อีกอารมณ์นึงนะก็จะไปเที่ยวนะขอบคุณทั้งพี่ฮายแล้วก็พี่ยงค่ะที่ให้เกียรติน้องมาเที่ยวบ้านดีมากมากขอบคุณค่ะพบกับรายการแหม่มบ๊อบจ๊อบแจ๊บได้ในวันเสาร์หน้าค่ะทางช่อง Workpoint เวลา 10:00 นทุกวันเสาร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณโรงแรม The Pass เขาใหญ่ที่เอื้อเฟื้อที่พักให้เป็นของรางวัลให้กับพี่ยงและก็พี่ฮายนะคะและขอขอบคุณเจคิวปูมาด้วยนะคะ